ครับสวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะเป็นเรื่องตรีโกณมิติครับตรีโกณมิติเนี่ยจะใช้ประยุกต์ในหลายๆวิชาได้โดยเฉพาะเรื่องของคลื่นนะเรื่องของวิศวกรเรื่องของการหาระยะทางความสูงเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงเรื่องตรีโกณมิติโดยที่เรียกเคยเรียนในม.3มาแล้วยังเรียนมาบ้างแต่คราวนี้เราจะพูดถึงเรื่องของตรีโกณมิติในรูปของวงกลม1หน่วยตามปกติเนี่ยวงกลมเนี่ยนักเรียนว่ามีรูปสมการเป็นยังไงวงกลม1หน่วยก็จะเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดนี้นะแล้วก็รัศมี1หน่วยเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นวงกลมที่มีรัศมี1หน่วยถามว่าความยาวของเส้นรอบวงเท่าไหร่ครับสูตรได้ไงความยาวเส้นรอบวงเส้นรอบวงก็จะเท่ากับ2พาย r หาสูตรของมันนะความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย rแต่เนื่องจาก R ตัวนี้คือรัศมีรัศมีมัน1หน่วยเพราะฉะนั้นเส้นรอบวงก็ยาวแค่2พายนะยาวแค่2พายเพราะเวลาเราวัดเส้นรอบวงเนี่ยในวิชาตรีโกณเนี่ยเราเริ่มวัดตรงนี้จากจุดตรงนี้ตรงนี้ตัดที่1 0วงกลมนี้จะตัดกับเลขที่1 0ทำไมคิดว่าตัดที่1 0เพราะว่าเวลากราฟตัดแกน x ที่ไหนให้ y เป็น0นะถ้า y เป็น0แต่รูปนี้ถ้า y เป็น0ปั๊บก็ได้ x กำลัง2เท่ากับ1เพราะฉะนั้น x เดียวก็คือบวกลบ1นะบวกลบ1เพราะฉะนั้นเมื่อวงกลมมาตัดที่ x ที่1ก็คือตรงนี้1นะแล้ว y ที่0ต่อไปก็มาตัดที่อะไรอีกครับอันนี้ก็เป็นลบ1อันนี้ก็เป็น y เป็นอะไรลูก0นะอันนี้ความหมายของมันว่ามันตัดแกน x ที่ไหนนะมันตัดแกน x ที่1 0กับลบ1 0โอเคไหมแล้วตัดกัน y ที่ไหนนะตัดกัน y ที่ไหนตัด y ที่ไหนครับอยากรู้ว่าตัดกัน y ที่ไหนก็ให้ x เป็น0 x เป็น0ก็ y ของ2เท่ากับ1เพราะฉะนั้น y ก็ตัดที่บวกลบ1เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้า x เป็น0ค่า y จะเป็น x เป็น0ค่า y เป็น1นะอันนี้ก็ x เป็น0ค่า y เป็นลบ1เพราะก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้ว่าเรามีวงกลม1หน่วยนะครับสมการวงกลม1หน่วยว่าอย่างไรก็คือ x 2 y 2เท่ากับ1นะแล้วจะมีความยาวของเส้นรอบวงเป็น2พายแล้วกราฟจะตัดที่แกน x เป็น1 0กับลบ1 0ส่วนแกน y ที่0 1แล้วก็0ลบ1นะครับเราเรียกอันนี้ว่าเป็นโควแดนที่1นะครับอันนี้โควแดนที่1มันจะมี4โควแดนหรือมี4เซี่ยวโควแดนที่1บางคนนับไม่ถูกว่าโควแดนที่1ตรงนี้2ตรงนี้นะลูก2ตรงนี้3ตรงนี้แล้วก็4ตรงนี้โควแดนที่1เราไล่จากขวาบนเราไล่มาทาง
เราเรียกว่าไล่ทวนเข็มนาฬิกา1 2 3 4นะครับ1 2 3 4แล้วเราก็ตกลงว่าเซต้าของเราเนี่ยเซต้าของเราเนี่ยจะวิ่งตามเส้นรอบวงเซต้ามาถึงตรงนี้มันก็เป็น1ใน4ของ2พายได้เท่าไหร่ครับตรงนี้ได้เท่าไหร่ถ้าวิ่งมาตรงนี้ปั๊บนะจุดปลายตรงไหนมันมาแค่1โพแดนก็คือ1ใน4ของทั้งหมดเนี่ยนะ1ใน4ของทั้งหมดก็ได้ตรงนี้ก็ได้เป็นพายส่วน2ถ้าจากนี้มานี่นะเป็นพายส่วน2จากนี้มานี่เป็นเท่าไหร่พายเลยต้องดูให้เป็นนะลูกทำไมเป็นพายเพราะมันครึ่งหนึ่งของสองพายเสร็จแล้วมาตรงนี้ก็คือนี่หนึ่งพายนี่สองพายนี่พายสองนี่พายสองนี่เป็นหนึ่งพายแล้วนี่เป็นสามพายสองตรงนี้ก็เป็นสองพายเพราะฉะนั้นถ้ามันหมุนครบหนึ่งรอบมันจะมีความยาวเป็น2พายถามว่าอะไรยาวก็คือความยาวของส่วนโค้งความยาวของเส้นรอบวงถ้าเป็นมาถึงตรงนี้ยาวแค่เท่าไหร่ลูกพายส่วน2ถึงตรงนี้พายถึงตรงนี้3พายส่วน2ถึงตรงนี้2พายถ้าเราเปรียบเทียบกับการหมุนเป็นองศานะถ้าเปรียบเทียบหมุนเป็นองศาอันนี้หมุนไปตรงนี้จะได้เหมือนกับว่าทั้งหมดได้หมุนครบรอบพอดีมันจะเป็น360องศาตามหลักเพราะหมุนตรงนี้ถึงตรงนี้เท่ากี่องศาลูกฮะ90เพราะว่าถ้าหมุนครบรอบมัน360เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็90องศาอันนี้เท่าไหร่180อันนี้เป็นบวกอีก90ก็คือ270ตรงนี้เป็น360นี่ถ้าพูดถึงเป็นองศานะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าพูดถึงจำนวนจริงใดๆเช่นจากเนี้ยถึงเนี้ยจำนวนจริงใดๆเราก็รู้ว่าค่าพายเนี่ยมีค่าประมาณ 3.1416 นี่ค่าประมาณนะค่าประมาณถ้าหารด้วย2ก็ประมาณ 1. เท่าไหร่ครับ5กว่า 1.57 นะเพราะฉะนั้นเซต้าตัวนี้มันเป็นได้หลายค่าก็คือถ้าเซต้าเป็นจริงใดๆถ้าอยู่ตรงแกนตั้งตรงนั้นก็คือเข้ามัน 1.5 กว่าถ้ามาตรงพายพอดีก็ 3.1 กว่าเพราะฉะนั้นเซต้าตัวนี้จะเป็นจริงใดๆก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นองศาไม่เป็นต้องเป็นพายส่วน2ไม่จำเป็นจริงอะไรก็ได้นะครับก็คือค่าที่เป็นจริงถ้าเซต้าหมุนไปทางแบบนี้เราเรียกว่าเซต้ามากกว่า0อันนี้ก็เซต้าน้อยกว่า0ถ้าหมุนทวนเข็มเซต้าจะมากกว่า0ถ้าหมุนตามเข็มเซต้าจะน้อยกว่า0เราเรียกว่าหมุนทวนเข็มเซต้าจะเป็นบวกแล้วก็ถ้าหมุนตามเข็มเซต้าจะเป็นลบเซต้าคืออะไรก็คือความยาวของส่วนโค้งถ้ามานี่ก็ยาวเท่าไหร่ลูกพาย2ถ้ามานี่ก็เป็นพายมานี่ก็เป็น3พาย2มานี่ก็เป็น2พายมันจะหมุนไปได้เรื่อยๆอาจจะครบรอบ1รอบ2รอบ3รอบ4รอบอะไรไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราก็จะคาดคะเนได้ว่าการหมุนของเราอย่างไรนะครับ